สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ก็เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาดูแลในรายการเหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอ้ก็มาแล้วนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,900 99แชร์เพียงเท่านั้นมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,900 99แชร์เพียงเท่านั้นครับ นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะเข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบกดแชร์ออกไปแซ่แล้วอย่าให้ต้องเร่งเครื่องนะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะกดแชร์ออกไปนะครับจนมีผู้แชร์ขึ้นข้างหลังหรือเหนือชื่อนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะตอบให้เดี๋ยวตอบให้นะครับนะใครๆที่ถามทิ้งไว้ก็เข้ามาถามทิ้งกันไว้นะครับนะคนละ 9,999 แชร์นะเดี๋ยวจะตอบให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับนะผมดูแค่3วันนี้นะครับนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้น
นะเดี๋ยวตอบให้นะทิ้งคำถามกันไว้อย่าลืมคนละ 9,999 แชร์ครูว่าจะถามคำถามนี้จริงๆใช่ไหมคะเราดู3วันนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอะไรนะยังเลยฝนตกไงไม่ได้ออกไปเลยเนี่ยลุยเข้าไปเซ่วัย18ปีพ่อถูกจับเขาจะส่งตัวกลับไทยประมาณวันไหนคะยังไม่แน่นอนยังไม่เป็นที่เด่นชัดครับถ้าเขาถูกส่งกลับมาเขาก็จะแจ้งเองนะนี่แหละเมื่อไหร่เขาถามวันไหนมันเลยผมไม่ได้ตอบวันตอบแค่3วันนี้ยังไม่มานะยังไม่มาเหมือนเขาต้องทำงานอยู่อะค่ะเนี่ยไพ่คือจะชัดเลยนะทำงานเห็นไหมทำงานไม่รู้เขาทำงานอะไรนะแอนนี่25จะได้ผ่าตัดที่โรงพยาบาลขึ้นต้นตัวมอหรือตัวนอคะคืออันนี้สองคำถามนะมันเป็นสองคำถามมันตีนะต้องเปิดไพ่6ใบเลยนะเพราะฉะนั้นมาดูส่วนตัวดีกว่าเสียเงินมากกว่าได้นะใครที่ไม่ตอบให้นะคะถามคำถามมาใหม่นะคะคือคุณจะไปผ่าตรงไหนอ่ะมันสุดแล้วแต่คุณเลือกนะเราเองอ่ะเป็นแค่เพียงผู้ดูนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถามเราอ่ะถ้าคุณจะดูแบบว่าเป็นคำถามเราให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นต่อหน้าไลฟ์สดนี้มาดูส่วนตัวมั่งก็ได้นะไหนๆจะผ่าแล้วก็ลงทุนซะหน่อยนะนาย23โชคละไม่มีแชร์ข้ามไปเลยครับไม่มีแชร์นะใครไม่มีแชร์ขอข้ามนะครับนะเกือบแล้วเป็นรูปอะไรเลข2เนี่ยคืออะไรชื่อบูมถามว่าสิ้นเดือนนี้ผมลาออกแล้วเจ้านายชื่อแก้วจะให้ผมออกไหมครับสิ้นเดือนนี้ตามสบายครับเจ้านายก็ปล่อยครับเอวังครับผมไปครับนะแชร์แล้วนุ๊กจะมีลูกค้ามาเปิดบินเร็วๆนี้ไหมรอต่อไปครับยังครับนะวัน23สุขภาพพ่อเจ้าของพ่อนะไม่ดูครับเราดูแค่คำถามของคนนั้นครับนะบอกให้กดแชร์ออกไปคนละ 9,999 จริงๆมันไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยนะว่าพ่อเขาจะถูกส่งตัวกลับวันไหนอ่ะมันไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วพูดตรงๆเลยนะมันคือเราดูเรื่องคนตัวคนเจ้าของโปรไฟล์นะคะเรื่องของเจ้าของโปรไฟล์นะคือถ้าอยากดูแบบเป็นส่วนตัวก็มาเสียเงินดูด้านหลังได้ครับนะเข้ามาได้ครับผมมาดูแบบพลังจิตอยู่แล้วนะบอกเขาเลยนะจัดมาพลังจิตพิเศษนะสูงสุดนะ1ชั่วโมงนะไพ่ผมเนี่ยเป็นไพ่ละเอียดไม่เหมือนคนอื่นแน่ผมบอกแค่นี้แหละนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับนาย23โชคลาภไม่มีแชร์อ่ะไม่มีแชร์ก็ผ่านไปเลยครับตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะนาย23โชคลาภแล้วโอ้อะไรซ้ำแสขนาดนี้ข้ามให้หมดเอาเร็วเขามีคำว่าผู้แชร์แล้วมีรูปคนแล้วนา23โชคลาภค่ะถ้าผู้ซ้ำแค่เนี้ยแหละโชคลาภได้จากในบ้านครับหาเอาครับนะสมความปรารถนานะคะโชคลาภนะอะไรอ่ะเลข2คือผู้ติดตามที่เป็นแฟนตัวยงค่ะเพราะว่าอย่างนั้นจะต้องมีผู้แชร์ขึ้นครับถึงจะตอบนะครับนะต้องมีผู้แชร์โดยตรงครับเป็นรูปคนนะครับนะคนต่อไปนะคะกิ๊ก23สุภาพรีบถามเลยขนาดนั้นสุภาพสุขภาพสุขภาพสุขภาพนะเดี๋ยวก่อนถามกี่ใครเนี่ยกมลรถออกกมลรถไอ้นี่น้องกิ๊กที่มาดูนั่นน่ะอ้าวระวังนะร่างกายจะมีปัญหานะสุขภาพเนี่ยไพ่รีวิวเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะเขาจะเอาเรียกทั้งหมดเลยอ่ะไม่ใช่แค่ภายในนะทั้งข้างคือไพ่มันคือเรื่องเพศนึกออกป่ะเครื่องสืบพันธุ์ให้ระวังนั่นแหละอ่ะ
แก้วสวัสดีค่ะแก้วมณีวงกดแชร์ออกไปครับแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คำถามนะครับไม่ใช่แชร์แล้วนิ่งครับนะไอซ์29วันนี้ออมสินส่งข้อความว่าคุณสมบัติผ่านให้กดกู้ในแอปกดไปแล้วจะบอกผลภายใน3วันจะผ่านไหมคะไพ่บอกผ่านนะไพ่ดีนะไพ่ดีนะไพ่นี้เป็นไพ่เหรียญหมายถึงการเงินผ่านโดยอาจารย์โอ้นะน่ะโดยอาจารย์โอ้เห็นด้วยกันเลยคุณสมบัติผ่านให้กดกู้เลยน่าจะให้กู้นะอะไรเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโดยอาจารย์โอ้นะขอรับนะไม่เห็นหรอว่าไปกดไลค์อ่ะเออฮะหรือว่าไม่กดโอ้ไม่กดละมั้งอ้อน43จะได้กลับไทยไหมคะจะดูให้นะอยากกลับก็กลับสิครับเดี๋ยวสตาร์สมหวังนะคะใครเขาบอกอยากกลับก็กลับคือสมหวังอ่ะเอาเป็นว่าคุณอยากกลับหรือไม่อยากกลับก็ตามแต่คุณสมหวังอ่ะแก้ว34วันนี้จะมีโชคเรื่องหวยไหมคะอ๋อคนเราไม่มีครับไม่มีครับไพ่ไม่มีนะครับนะไพ่จนนะคะจนนะครับนะถ้าเกิดเสียงนี่จนเลยนะครูไอซ์ขอบคุณค่ะเราพูดตามหน้าไพ่นะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วอย่างมีคำว่ามือนี่มีเครื่องหมายมือนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้ตัวยงเหรอข้อ2เขาบอกว่าคนผู้ติดตามที่เป็นแฟนตัวยงถ้าเลข2มาครับมณีวงขอบคุณค่ะบอกให้กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์ท่านอาจารย์โอ้ร้องเฮ้อแล้วอาปริม26สามียังรักเราไหมอีกกี่เดือนเขาถึงจะกลับมาอยู่กับเราคะ2คำถามแล้วนะผมดูแค่3วันนะครับตอนนี้แยกกันอยู่เพราะโดนครอบครัวเขากีดกันค่ะคือเราดูแค่3วันเนี้ยเอาเป็นว่า3วันเนี้ยคุณจะถามว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรมากที่สุดเอาข้อเดียวนะคะเอาข้อเดียวค่ะข้อเดียวจริงๆเอาข้อเดียวนะครับโดยอาจารย์โอ้นะโดยอาจารย์โอ้นะครับผู้มาเป็นประธานนะเนี่ยมีทั้งสามียังรักเราไหมแล้วทั้งอีกกี่เดือนเขาถึงจะกลับมาอยู่กับเราเราดู3วันเองนะดู3วันเองนะคะตอบให้เลยไหมไม่ตอบอะสามียังรักเราไหมอีกกี่เดือนอีก3วันน่ะเดี๋ยวดูแค่ว่าเขารักเราไหมตอนนี้นะไพ่บอกว่าเขากำลังพิจารณาเราอยู่แค่นั้นนะแต่ยังไม่มาหรอกบอกตรง3วันเนี้ยไม่มีอะไรมานะที่เขากีดกันนะคุณรู้ไหมเพราะอะไรวาสนามันไม่ใช่ถ้าคนไหนที่ไม่โดนกีดกันนะถือว่าวาสนาใช่นะคุณต้องจำไว้อย่างหนึ่งเวลาเราจะคบกับใครก็ตามเราต้องมีวาสนาด้วยนะเดี๋ยวจ้ามันโอ้จะบอกเป็นเคล็ดนะสาวๆนะคะที่เวลาไปงานแต่งงานอะแล้วชอบไปแบบกั้นประตูเงินประตูทองอะแล้วได้เงินอะอันนั้นอะจะเป็นเรื่องของกรรมในเรื่องของการถูกกีดกันได้นะคะเหมือนกับว่าไปกั้นประตูเงินประตูทองให้บ่าวสาวเจอกันยากอะไรเงี้ยนะไอ้เงินนั้นน่ะที่เรารับมาเนี่ยนะไปรับกรรมเขามานะคะคือวันนั้นน่ะมีอยู่วันนึงอาจารย์ก็เรียนไพ่ยิปซีกับอาจารย์ท่านนึงนะ อยู่ช่วงนั้นแล้วคราวนี้มันเป็นวันหยุดไปแล้วก็อาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ครับพอดีว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยหนูจะไปงานแต่งงานญาติที่ต่างจังหวัดค่ะอาจารย์ก็ให้อาจารย์ฟังเฉยๆอาจารย์เขาบอกว่าอะไรรู้ว่าเขาเตือนมาเลยเขาบอกว่านี่โอ้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงนะครูจะบอกนะอย่าไปกั้นประตูเงินประตูทองบ่าวสาวนะเพราะว่ามันจะติดกรรมเรื่องการกีดกันเรื่องความรักตั้งแต่นั้นมาอาจารย์ไม่เคยไปกั้นประตูเงินประตูทองเอาตั้งแต่เกิดมาเลยไม่เคยกั้นประตูเงินประตูทองใครเลยอ่ะ
จนถึงทุกวันนี้แบบว่าความรักกับอาจารย์ท็อปไม่เคยมีใครกีดกันแล้วแบบว่าอาจารย์ท็อปก็มาหาทุกวันเลยเนี่ยทุกวันเนี้ยนะมาหานะครับมาหาทุกวันเลยนะอ่ะตุ๊กตา25การประกาศผลสอบครูวันที่22นี้จะสอบผ่านไหมคราวนี้ที่เท่าไหร่วันนี้เพิ่งวันที่พุธใช่ไหม16เออ16โอ้เหลืออีก7วันเราดูแค่3วันนี้นะ3วันนี้ให้มันว่าดีแค่นั้นนะมันบอกแค่ดีแค่นั้นนะเราไม่ได้ดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่เราดูให้ว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เดี๋ยวดูเวลาด้วยนะว่ากี่นาทีแล้วเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเมื่อกี้ท็อปปิดเสียงไว้ป่ะไม่รู้สิเขาคุณแม่เขาบอกเขาจะส่งข้อความมาเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะก็15นาทีเสร็จแล้วนะอ้าวมันเลยแล้วนี่เอาละเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในรายการถัดไปแล้วกันโดยมีอาจารย์อาจารย์เอ้สหวิทยาโหรานะคะและเพจค่ะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธาน